بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากเอกวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดามุสลิมีนและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ตรงนี้มาบอกกล่าวมาตักเตือนนะครับให้กับตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านให้ได้รู้และได้เข้าใจในหลักคำสอนอัลอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกำชับสั่งใช้กับเราโดยผ่านบรรดานักวิชาการนักวิทยากรหลายๆท่านที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับตลอดมาทีนี้ก่อนที่จะไปเข้าประเด็นของหัวข้อของผมที่จะต้องพูดให้กับท่านพี่น้องเพื่อทำความเข้าใจในวันนี้ก็คืออะไรนะฮะความจำเป็นของมุสลิมะในการมีมะห์รอมความจำเป็นของมุสลิมะในการมีมะห์รอมคือจริงๆในหัวข้อเรื่องของมันเนี่ยก็แสดงว่าอะไรก็แสดงว่าจำเป็นแล้วใช่ไหมจำเป็นจะต้องมีมะห์รอมคือก่อนที่เราจะไปเรียนฮุกมต่างๆเกี่ยวกับว่าอะไรคือมุสลิมะจะต้องมีมะห์รอมหรือไม่มีมะห์รอมอันดับแรกก่อนต้องทำความเข้าใจก่อนอะไรคือมะห์รอมมะห์รอมที่เราเรียกกันน่ะเรียกที่เราเรียกกันนะมะห์รอมคือมะห์รอมตามหลักวิชาการคืออะไรฮุวัลลซียุห์รอมุตตะซาวุจบิฮิลิเราะฮีมิฮิวะกอรอบาติฮินะอันนั้นคือคำจำกัดคำของคำว่าอะไรนะของคำว่ามะห์รอมมะห์รอมคืออะไรบรรดาผู้ที่ซึ่งถูกห้ามให้แต่งงานถูกห้ามให้แต่งงานนะถามว่าที่ห้ามต้องแต่งงานเพราะอะไรเพราะอันเนื่องมาจากว่าเขาออกมาจากรอฮิมเนี่ยรอฮิมแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่ามดลูกของเขาว่ากอรอบะตีฮีความใกล้ชิดในเครือญาตินะอันนั้นคือตามหลักภาษาทีนี้ตามที่เราเข้าใจคืออะไรมะห์รอมมะห์รอมคือคนที่เราแต่งงานกับเขาไม่ได้อับบาดันตลอดไปยันตายอ่ะยันกิยามะฮ์อ่ะใครบ้างอ่ะที่เราได้ห้ามแต่งงานกับเขาพี่น้องพี่น้องของพ่อใช่คือจริงๆคำว่ามะห์รอมมาให้ท่านพี่น้องเข้าใจไว้ก่อนแล้วกันว่ามะห์รอมที่หลักการศาสนาห้ามนะคืออะไรห้ามนิกะห์ห้ามแต่งงานอย่างอื่นทำได้ไหมล่ะแต่จริงๆคืออะไรห้ามแต่งงานหลักการศาสนาที่บอกกับเราคือการห้ามอะไรห้ามแต่งงานอัลลาซียุฮรอมุอัตตะซาวุจคือบรรดาผู้ที่ซึ่งถูกห้ามให้ซะวาชือการแต่งงานกับอะไรกับคนคนนั้นทีนี้ในเมื่อเรารู้โครงสร้างของคำว่าอะไรนะคำว่ามะห์รอมมันคืออะไรแล้วเนี่ยทีนี้ใครบ้างอ่ะที่หลักๆที่ห้ามอะไรคำว่ามะห์รอมคืออะไรห้ามแต่งงานนะไม่ว่าจะผู้ชายจะไปแต่งผู้หญิงจะมาแต่งผู้ชายอันนั้นว่าไปแต่สำหรับเรื่องอื่นที่เป็นฮุกมเกี่ยวกับเรื่องของมุสลิมะที่เราจะพูดกันในวันเนี้ยคือมุสลิมะนะอย่างผมเวลาจะออกไปไหนสำหรับผู้ชายเนี่ยที่เป็นมุสลิมีนนะมีต้องมีมะห์รอมไหมเนี่ยผมออกมาเนี่ยไปสอนบรรยายไปทำงานกลางค่ำกลางคืนมีมะห์รอมไหมท่านพี่น้องเคยเห็นภรรยามาไม่กี่คนนี่ก็เพราะมันจำเป็นจะต้องมีมะห์รอมแต่วันนี้ท่านพี่น้องก่อนที่ท่านพี่น้องจะจบในคาบนี้เนี่ยเวลาของผมเท่าไหร่นะ12:20อินชาอัลเลาะห์จะพยายามถ่ายทอดและจะพยายามบอกให้ท่านพี่น้องได้รู้และเข้าใจคำว่ามะห์รอมและในขณะเดียวกันจะต้องรู้ฮุกมของมันว่าตกลงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันเป็นประเด็นมากเลยนะเพราะเวลามันจะมาถึงอีดใหญ่ประเด็นนี้มันก็จะมีมาเพราะอันเนื่องมาจากในมุสลิมะของเราก็จะเดินทางไปทำฮัจญ์ถ้าอัลเลาะห์กำหนดผู้ชายไปทำฮัจญ์อย่างเดียวนะไม่ต้องมานั่งคุยหรอกนะผู้หญิงไปทำฮัจญ์มีมะห์รอมเนี่ยนะอันนี้คุยกันก่อนว่าความจำเป็นของมุสลิมะในการมีมะห์รอมถามว่าจำเป็นไหมเดี๋ยวผมจะนำฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้านำฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเสนอบอกท่านพี่น้องเลยจริงๆแล้วผมไม่ต้องตอบ
คำถามหรือตอบข้อสงสัยที่ท่านพี่น้องได้ไรสงสัยเมื่อกี้อาจารย์อับดุลชะกูตได้พูดเนี่ยผมนั่งฟังอยู่ตลอดเวลานะครับอาจารย์อับดุลชะกูตบอกว่าเราจะนำหะดีษ1หะดีษใดมาเนี่ยนะมาจะเสนอมาออกฮุกมจริงๆอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูบรรดานักวิชาการเขานำเสนออะไรบอกกับเราทีนี้ผมบอกกับท่านพี่น้องก่อนเนี่ยสิ่งที่ผมตอบผมไม่ได้ตอบบนพื้นฐานของความรู้สึกของผมนะแต่กำลังตอบบนพื้นฐานของหลักการศาสนาส่วนใครจะรับหรือไม่รับตอบกับผมไหมไม่ต้องมาตอบกับผมไปตอบกับใครตอบกันเหรอนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องเข้าใจคำว่ามะห์รอมแล้วนะคำนิยามคำจำกัดคำของมันคืออะไรเอาหะดีษบทแรกก่อนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตุซาฟิรุลมะรอะตุอิลลาซีมะห์รอมินวะลายะดะคูลุอะลัยฮารัจุลอิลลาวะมะอะฮามะห์รอมินนั่นหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษซอฮีห์บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีในหะดีษที่ลำดับที่1862นั่นในซอฮีห์บุคอรีนบีบอกว่าไงลาตุซาฟิรุอัลมะรอะตุผู้หญิงอย่าได้เดินทางนี่นบีพูดคำแรกนี่น่าเข้าใจมั้ยเป็นคำสั่งใช้หรือคำสั่งห้ามหรือเดินก็ได้หรือเดินทางไปก็ได้หรือไม่ไปก็ได้จะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้หรือยังไงคำว่าลาตุซาฟิรุอัลมะรอะตุก็แสดงว่านบีบอกว่าผู้หญิงอย่าได้เดินทางนะอิลลาซีมะห์รอมินยกเว้นแต่เสียว่าผู้หญิงคนนั้นที่จะเดินทางไปเนี่ยนบีไม่ได้บอกนะไปทำอะไรเนี่ยในหะดีษนี้เนี่ยนบีบอกว่าผู้หญิงไม่อะไรห้ามเดินทางแต่นบีไม่ได้บอกว่าเดินทางไปทำอะไรเดินทางไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ไปเที่ยวไปซิยาเราะห์ไปเยี่ยมเยียนหรือไปเยี่ยมญาติหรือไปค้าขายนบีไม่ได้บอกนะหะดีษต้นเนี่ยนบีบอกโดยรวมว่าคนที่เป็นมุสลิมะหรือผู้หญิงเนี่ยจะต้องไม่เดินทางยกเว้นต่อเมื่ออิลลาซีมะห์รอมินจนยกเว้นว่าเมื่อตัวนางนั้นมีคนที่เป็นมะห์รอมไปด้วยคนที่เป็นมะห์รอมของนางใครอ่ะสามีก่อนอันดับแรกต้องผัวเขาก่อนสามีหรือว่าพ่อของนางสามีของนางพ่อของนางแล้วก็อะไรลูกของนางหรือไม่งั้นก็เป็นพี่น้องของนางที่เป็นผู้ชายนั่นคืออะไรนั่นคือคนที่เป็นมุสลิมะนบีบอกต่ออีกวะลายะดุคูลุอะลัยฮารอญุลอิลลาวะมะอะฮามะห์รอมินและในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าวะลายะดุคูลุอะลัยฮาเวลาที่มุสลิมะของเราอยู่บ้านมุสลิมะอยู่บ้านนะเวลาใครก็แล้วแต่ที่มาบ้านเราอย่าได้ให้มันเข้าบ้านเวลาผู้หญิงอยู่คนเดียวอย่าให้ผู้ชายคนอื่นเข้าบ้านจะเป็นเพื่อนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาแต่งงานกับคนคนนั้นได้นะอย่าให้เอามาทำอะไรอย่าได้เข้าไปหานางอิลลามะฮามะฮ์รอมินนกแว้งว่าคนที่อยู่ในบ้านผู้หญิงคนนั้นจะต้องมีมะฮ์รอมแต่ทุกวันนี้เป็นไงถ้าเอาตามหลักการนะทุกวันนี้เข้าแหลกเลยเคาะไม่เคาะประตูพรวดเดินเข้าไปเลยไม่รู้ว่าใครจะมีคุ้มหัวไม่คุ้มหัวไม่รู้เดินพรวดเข้าไปเลยพี่หลักการศาสนานะเพราะตามหลักการศาสนาเนี่ยตามมารยาทเนี่ยเราควรที่จะรู้เข้าบ้านคนทำไงอัสสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมถ้ามันไม่มีใครตอบรับทำไงก็ต้องกลับด้วยความเป็นจริงอ่ะแต่นี่จะกลับได้ไงล่ะมาทางนู่นหนองจอกนู่นจะมาอะไรตรงนี้ก็มาอะไรนะเจริญกรุงรอมาตั้งไกลคือในความเป็นจริงไม่ต้องรอสมัยนี้คุยกันแล้วโทรมาตกลงจะมาเวลาไหนถ้ามึงมาเวลาไม่นัดก็สมควรกลับอ่ะนะด้วยความเป็นจริงอ่ะคือเรื่องนี้เนี่ยเรากำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนั่นอยู่ในบ้านนะมุสลิมะที่อยู่ในบ้านคนเดียวถ้าไม่มีมะห์รอมถ้าผู้ชายคนไหนจะมาก็แล้วแต่ครับไงเขาห้ามเข้านะเวลายะดคูลุนบีบอกห้ามเข้าไปหานางถ้านางไม่มีถ้านางอยู่ในบ้านแล้วไม่มีมะห์รอมอย่าเข้าไปหานางนะฟะกอละรอญุลอันนี้หะดีษต่อมาหะดีษเมื่อกี้แหละแต่ว่าอะไรเป็นบทความต่อมาฟะกอละรอญุลมีผู้ชายคนหนึ่งในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนีอูรีดูอันอัคฺรูจฟีญัยชินกะซาวะกะซาคือมีผู้ชายคนนี้ท่านพี่น้องถูกบันทึกว่าได้ผู้ชายคนนี้ได้มีรายชื่ออยู่ในทหารเกณฑ์ที่จะต้องไปออกรบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชื่ออยู่พูดง่ายมีชื่อติดบอร์ดว่านายกจะต้องออกไปสนามรบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในรายงานไม่ได้บอกว่าอะไรไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรแค่บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
ได้พูดว่าอินนีอูรีดูคืออะไรฉันต้องการมีชื่ออยู่บนบอร์ดอยู่ในอะไรอยู่ในรายชื่อทหารที่จะออกไปสู้รบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะซาวะกะซาในสงครามนั้นนะสงครามนี้วะมะรออะตีตูรีดุลฮัจญ์ละกะนะบอกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเมียของฉันเนี่ยผู้หญิงของฉันเนี่ยต้องการที่จะไปทำอะไรฮัจญ์นี่ดิประเด็นเดี๋ยวจะเข้าของเราเลยแล้วภรรยาของฉันต้องการที่จะไปทำฮัจญ์กับฉันในไปทำฮัจญ์แต่ในขณะเดียวกันฉันก็มีชื่อติดบอร์ดในการที่จะไปออกสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตกลงยังไงเนี่ยท่านพี่น้องเวลาฮะดีษต้นนี้นบีพูดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเวลาผู้ชายคนนี้พูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนบีให้คำตอบถ้าคำตอบนบียังไม่เข้าใจนะก็ไม่ต้องสอนกันแล้วก็ไม่รู้จะพูดคำพูดยังไงเพราะนบีสอนไว้อย่างนี้นบีฟากอล่ะนบีพูดนะคำว่าฟากอล่ะเราคุยกันมาสักบ่อยละฟากอล่ะแปลว่าอะไรนบีพูดนบีกล่าวฟากอล่ะอุครุจมาฮาทหารไม่ต้องไปแล้วสู้รงสู้รบกับฉันไม่ต้องไปแล้วถึงแม้ว่าชื่อท่านจะอยู่บนบอร์ดนั่นแหละจะอยู่ในแถวกองรบทหารท่านไม่ต้องไปฟาอุครุจออกไปกับใครออกไปทำฮัจญ์กับเมียแกภาษาบรรดาวนะออกไปทำฮัจญ์กับเมียกับภรรยาโดยที่ว่าไม่ต้องไปออกสู้รบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องมะห์รอมทหารไม่ต้องไปกับไม่ออกไปสู้รบแต่ให้ไปใครอุคโรชนบีเนี่ยเป็นคำอะไรเป็นคำสั่งห้ามเป็นคำสั่งใช้ออกไปเลยออกไปทำฮัจญ์กับเมียออกไปทำฮัจญ์กับเมียนั่นคือความสำคัญถามว่ามะห์รอมจะเป็นไหมจำเป็นสำหรับผู้หญิงเพราะผู้หญิงต้องเพราะผู้ชายคนนั้นบอกคูดคุยกับนบีเนี่ยรู้เลยนบีรู้แหละผู้หญิงเมียของเขากำลังจะไปทำฮัจญ์นบีทำไงนบีไล่เลยไม่ต้องมาออกทนายไม่ต้องมาสู้รบกับฉันไปนู่นไปอยู่กับเมียนู่นพาเมียไปทำอะไรพาเมียไปทำฮัจญ์นั่นหะดีษต้นแรกเอาอีกต้นหนึ่งไหมอีกต้นแรกเนี่ยนบีบอกว่าอะไรนบีบอกว่าอย่านะอย่านะเนี่ยเป็นคำอะไรคำสั่งใช้เหรอคำสั่งห้ามเดี๋ยวก็จะถามต่ออ้าวแล้วที่ไปกันน่ะนะฮัดผมมาพูดนะผมไม่ได้พูดในฐานะผมเป็นแซฮมัดนะถ้าแซฮมัดผมบอกถ้าแซฮมัดอาจจะพูดอีกเรื่องนึงก็ได้นะอันนี้มาพูดหลักการก่อนนบีบอกต่อว่าก็ละรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าลายะฮิลลุลิอิมรออะตินคําว่าฮัลลายะฮิลลุแปลว่าอะไรที่เราไม่อนุญาตไม่ฮาลาลไม่ถูกต้องคําว่าลายะฮิลลุลิอิมรออะตินไม่ถูกต้องไม่ฮาลาลสําหรับคนที่เป็นผู้หญิงตุมีนุบิลลาห์ผู้หญิงก็คืออะไรมุสลิมาที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตุมีนุบิลลาห์วะบิลยอมิลอาคิรและศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ไม่อนุญาตเลยนะสำหรับผู้หญิงที่นะที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และที่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ที่เขาจะเดินทางออกไป1คือ1วันยกเว้นแต่เสียว่าเขาจะต้องมีมะห์รอมเพราะฉะนั้นตามหลักการศาสนาถ้าพี่น้องลองไปดูเถอะมีตั้งแต่1วัน2วัน3วัน3วันน่ะคืออะไรมากสุดน้อยสุดคืออะไร3วันเดี๋ยวประเด็นต่อมาจะพูดต่อไปว่าเอาแล้วไอ้ที่เราออกไปตลาดไปอะไรอีกเรื่องนะอีกเรื่องนึงนะอันนั้นอีกเรื่องนึงนะที่เราจะพูดกันถึงประเด็นนี้คือพูดถึงประเด็นเรื่องการไปทําฮัจญ์กับไปทําอุมเราะห์เมื่อกี้พูดรวมไงพูดไปเที่ยวไปค้าขายไปทําฮัจญ์ไปทําอุมเราะห์ไปอะไรก็แล้วแต่ว่าไปเราตั้งสมมุติฐานตั้งอยู่บนอะไรเวลาเราจะไปทำฮัจญ์อ่ะสมมติฐานเนี่ยที่เราไปทำฮัจญ์เพราะหนึ่งอัลลอฮ์ใช้ใช่ไหมเพราะมันเป็นรุกลอิสลามใช่ไหมถูกไหมมันเป็นรุกลอิสลามเวลาเรารู้ว่าเรื่องการทำฮัจญ์การทำอุมเราะห์มันเป็นการทำฮัจญ์สิการทำฮัจญ์มันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องรุกลของอิสลามสำหรับใครคนทำฮัจญ์เนี่ยสำหรับใครสำหรับคนที่มีความสามารถบรรดานักวิชาการเขาต้องบอกว่าไอ้ความสามารถที่ว่าเนี่ยไอ้มะห์รอมเนี่ยรวมเข้าอยู่ในเงื่อนไขของคนที่มีความสามารถด้วยหรือเปล่าคำตอบคือเขาตอบว่าใช่คือมะห์รอมเขาเรียก
มหรอมเนี่ยเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งที่อยู่ที่จะแสดงให้เห็นว่าการตามพัดของเขานั้นจำเป็นหรือไม่จำเป็นคือพูดง่ายๆมหรอมมันอยู่ในส่วนหนึ่งนะมหรอมอยู่ในส่วนหนึ่งเอาละเดี๋ยวผมพูดจะเดี๋ยวเวลาพูดไปท่านพี่น้องอาจจะมีแย้งมีแย้งผมเชื่อว่าต้องมีแย้งคนที่เห็นต่างอยู่มีเห็นต่างไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่กำลังจะบอกว่าเนี่ยหะดีษก่อนเอาหะดีษก่อนนะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้มีหะดีษเดียวแล้วการที่นบีพูดแบบนี้ที่สอนบอกกับเราบอกอย่างนี้และฮิกมะห์ที่นบีพูดแบบนี้กับคนที่เป็นมุสลิมะโดยที่ไม่ใช่ผู้ชายนะที่นบีพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าอิสลามเนี่ยอิสลามนั่นคือความโดดเด่นนะอิสลามเนี่ยเวลาจะเวลาที่จะป้องกันปัญหาอะไรกันแล้วแต่อัลลอฮ์จะรู้อัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่าที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้มุสลิมะเดินทางไปเนี่ยยกเว้นจะต้องมีมะห์รอม1วัน2วัน3วันเนี่ยในช่วงเวลาเกินเดินทางอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วอัลลอฮ์ถึงได้ออกฮุกมมาอัลลอฮ์ถึงได้เอาคำดำรัสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ถึงได้บอกกับเราว่าอย่าเดินทางแบบนี้เพราะที่ต้องการจะทำอย่างนี้เพื่อมุฮาฟาซะตุอะลัลอารอดอัลลอฮ์รักษานะที่อัลลอฮ์ออกฮุกมมาอย่างเงี้ยไม่ให้มุสลิมะเดินทางไปเนี่ยยกเว้นแต่จะต้องมีมะห์รอมอัลลอฮ์ออกกฎมาเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งอารอดเกียรติยศของมุสลิมะนะ2วะมุฮาฟาซะตุอะลาตักรีมิฮา2เพื่อที่ศาสนาเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งการให้เกียรติคนที่เป็นมุสลิมะ3 والحرس وحفظها من أسباب الفتنة والانحراف سواء كانت فتنة لها أو بها ที่อิสลามบอกกับเราว่าอย่างเงี้ยให้ผู้หญิงมุสลิมะที่เดินออกไปข้างนอกเดินทางออกไปข้างนอกเนี่ยจะต้องมีมะห์รอมเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีมะห์รอมเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งเหตุหรือว่าต้นตอที่จะทำให้เกิดฟิตนะห์กับตัวนางหรือจะทำให้ตัวนางเอ็นเอียงออกไปจากหลักทางตรงของอิสลามถ้าพี่น้องต้องอย่าลืมนะการที่ผู้หญิงเดินทางไปเนี่ยออกนอกบ้านไปวันกับคืนหนึ่งโดยที่ไม่มีมะห์รอมจริงอยู่อาจจะไม่ได้เกิดฟิตนะห์กับตัวนางก็ได้แต่อาจจะเกิดกับใครอาจจะเกิดกับคนอื่นก็ได้เราไม่ต้องไปอะไรเลยอย่างสมมติคนใดคนหนึ่งที่เดินทางออกไปที่เป็นมุสลิมะห์นะสวยเลยแต่งตัวอย่างสวยเลยฟิตนะห์เกิดขึ้นกับนางอาจจะเกิดขึ้นกับนางก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับนางแต่เกิดขึ้นกับใครคนที่เห็นไงคนที่เห็นน่ะฟิตนะห์มั้ยล่ะคนที่เห็นคนที่มองเค้าอ่ะอาจจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นก็ได้นั่นคือฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดานักวิชาการก็ถอดมาเป็นข้อๆอ๋อเวลามาถอดเป็นข้อๆมันเห็นเลยมันเห็นชัดที่อิสลามต้องเป็นแบบนี้เพราะแบบนี้อันนั้นคือหลักการนะเวลาเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นคําสอนสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นคำสอนคืออะไรเพราะตอนนี้เนี่ยท่านพี่น้องลองสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นทางการซาอุดีอาระเบียทางสถานทูตเขาออกอะไรออกกฎใช่ไหมคนที่จะไปทำฮัจญ์เนี่ยถ้าเกิดว่าแก่แล้วอันนี้ไม่พูดถึงผู้ชายนะผู้หญิงเพราะผู้ชายไปตอนไหนก็ไปมีความสามารถจะไปคนเดียวยังได้เลยไม่มีเมียไปเนี่ยยังโอเคยังได้เลยแต่ผู้หญิงมุสลิมะของเราถ้าไม่มีเมียไปเนี่ยจบเอ้ยทำไมมีสามีไปเนี่ยจบนะไปไม่ได้เขาก็ออกกฎมาที่นี้ผมจะบอกเกร็ดความรู้ให้ท่านพี่น้องนิดนึงกฎของอะไรกระทรวงไหนก็ออกมาหรือประเทศไหนกฎหมายระหว่างประเทศอะไรใครจะออกมายังไงก็แล้วแต่ท่านพี่น้องเรามาดูซิค้านกับหลักการศาสนาไหมเราอย่าเอาความสะดวกเข้าว่าเขาบอกว่าเด็กมุสลิมะที่อายุเกิน45ไปแล้วเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีมะห์รอมไปได้หรือสถานที่ปลอดภัยก็ไปอยู่ได้ในหะดีษนี่นบีไม่ได้บอกเนี่ยไม่ได้บอกเลยเดินทางไปมีความมีสถานที่ที่ไปอยู่มีความปลอดภัยไปได้หรืออายุเกินไปแล้วหมดเขาเรียกอะไรหมดวัยประจำเรืองเขาเรียกวัยทองใช่ไหมมุสลิมะวัยทองใครการันตีได้ใครจะการันตีได้ว่าตกลงแล้วไอ้คำว่าอะไร45ไปแล้ววัยทองแล้วแก่แล้วไม่ต้องมีมะห์รอมใครคนยกเลิกเนี่ยหลายต่อหลายคนนะผมเห็นนะบางคนนะผมยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องมีโต๊ะอยู่คนหนึ่งผมมาสอนที่ที่หนองจอกอาจารย์กลับไปด้วยสิอาจารย์กลับด้วยสิบางทีไปบรรยายด้วยกันอาจารย์กลับด้วยอ
อยู่2คนนะท่านพี่น้องผู้ชายผู้หญิงก็คนบางคนบอกอ๋อรออาจารย์กลับกับโต๊ะเนี่ยอาจารย์จะคิดอะไรมันไม่ได้เกี่ยวว่าคิดหรือไม่คิดแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอัลเลาะห์ห้ามนบีห้ามไม่ให้อยู่ด้วยกัน2คนเพราะอัลเลาะห์ห้ามไม่ให้อยู่กับอะไรผู้ชายกับผู้หญิงไม่ให้อยู่2คนอัลเลาะห์ไม่ได้ห้ามนี่อัลเลาะห์ไม่ได้บอกเนี่ยจะต้องแบบอายุรุ่นดาวคราวเดียวกันบอกมั้ยอัลเลาะห์บอกว่าห้ามอยู่ด้วยกัน2คนระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเค้าแต่นบีไม่ได้บอกว่าอะไรนะต้องอายุขนาดไหนเนี่ยถามว่าที่อิสลามห้ามเพราะอะไรเพราะป้องปรามป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นฟิตนะในไม่ให้เกิดสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราเอ็นเอียงไม่ให้ที่จะทำให้เรานั้นเกิดความอะไรเกิดความอะไรล่ะเกิดเรื่องพูดง่ายๆเกิดเรื่องที่จะทำให้เรานั้นเกิดเรื่องเพราะฉะนั้นหลักการศาสนาเนี่ยเวลาเรามาพิจารณาเรื่องของการเดินทางไปนะไปเดินทางแล้วก็ไม่มีมะห์รอมทีนี้เรากลับมาประเด็นของเราการที่เราเดินทางเนี่ยเดินทางมาเรียนใช่ไหมมีมะห์รอมไหมเนี่ยอ้าวตายเลยเนี่ยแต่หลายคนเดินทางมาเรียนตรงเนี้ยเขาไม่มีมะห์รอมอย่างนี้นะเขาเรียกอะไรเนี่ยหืมใช่โอ้มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เลยเข้าใจถูกมากที่เดินกันมาเนี่ยที่เดินทางนั่งรถนั่งแท็กซี่นั่งมอเตอร์ไซค์วินกันมาเนี่ยตกลงเราเดินทางมาตรงเนี้ยตกลงอะไรครบยังวันนึงอ่ะหรือมาอยู่ตั้งแต่เนี่ยบางคนมาแต่ 6:00 นจะอยู่จนถึง 6:00 นพรุ่งนี้เลยเหรอมันไม่ใช่แบบนี้ประเด็นนี้ตัดไงตัดไปจะเดินทางออกไปตลาดไปซื้อของไปซื้อทำกับคงกับข้าวซื้อเสื้อผ้าซื้อนมให้ลูกเดินออกไปตลาดไปเดินห้างไปเป็นวันไหมไม่ได้ไปเป็นวันเพราะห้างเขาไม่ได้เปิดทั้งวันเขาเปิดถึงเวลา4 โมงคุณก็กลับซื้อเสร็จคุณก็กลับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าเอามาเป็นประเด็นเพราะมันไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นที่เราจะพูดกันคือถ้าเกิดว่ามันเต็ม1 วัน 2 วัน 3 วันเนี่ยเวลาเราจะเดินทางไปเนี่ยไปได้ไหมคำตอบคือคำตอบคือไม่ได้นบีพ่ออะไร1นบีบอกอย่านบีอย่าคืออะไรนบีบอกว่าอย่านะแปลเป็นคำสั่งห้าม2ในหะดีษบอกลาอย่าฮิลลุไม่อนุญาตนะสำหรับคนที่เป็นอิสตรีที่จะเดินทางออกไปข้างนอกยกเว้นอะไรนางจะต้องมีมะห์รอมคือ2หะดีษนี้ถ้าคนจะรับจริงๆถามว่าเป็นการเพียงพอหรือยังเพียงพอแล้วพ่อหะดีษที่ว่าเนี่ยเป็นหะดีษซอฮีหะบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีในหะดีษที่1862อ่ะทีนี้มาดูอะไรมาดูเรื่องราวที่มันต่อพ่วงกันมานะต่อพ่วงกันมาเวลาเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องทึกทักอัลเลาะห์อาจารย์ไปเป็นญะมาอะห์ญะมาอะห์เป็นว่าเป็นแปลว่าไปยังไงไปกันเป็นขโยงอ่ะญาติทั้งนั้นเอาถ้าญาติทั้งนั้นถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะถ้าญาติทั้งนั้นมีมะห์รอมไปคนนึงโอเคมั้ยจัดไปสิไปเลยไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างไรแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าอะไรปัญหามันอยู่ที่ว่ามันไม่มีมะห์รอมถ้ามีมะห์รอมเราประเด็นนี้เราไม่พูดแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีมะห์รอมทำไงก็ไม่ต้องไปง่ายไหมอยากถ้าจะเอากันตามอย่างนั้นนะผมก็อยากไปท่านพี่น้องทำฮัจญ์นะเพราะจริงๆเคยทำมาแล้วใช่ไหมเคยทำมาตั้งแต่สมัยเรียนนั่งเรือ3 วัน 3 คืนข้ามทะเลแดงไปนู่นไปขึ้นที่อะไรยิดดาห์นะสมัยอยู่ไคโรถามว่าทุกวันนี้อยากไปไหมแต่ถามผมอ่ะอยากทุกคนแหละอยากทุกคนแต่มีความสามารถไหมล่ะอยากแต่ไม่มีความสามารถอยากแต่ไม่มีตังไปคือคำว่าท่านพี่น้องต้องให้คำจำกัดความคำว่ามานิสตาตออิไลฮิซาบีลาคำว่ามานิสตาตออาของแต่ละคนความสามารถของแต่ละคนท่านพี่น้องว่าเท่ากันหรือเปล่าในเมื่อมันไม่เท่าเราอย่าเอาความอยากของเราอย่าเอาความอยากหรือเอาความอะไรความต้องการของเรามันเป็นสิ่งที่ไปค้านกับเนี่ยหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้ส่วนที่ผ่านมาแล้วนะส่วนที่ผ่านมาแล้วท่านพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องบายอะไรอันเนื่องมาจากโอ้ยจาแล้วมาก็เมื่อ3ปีที่แล้วฉันไปฉันไม่มีมะห์รอมแล้วมีแซ่บางคนบอกว่าไปกับฉันได้ไม่เป็นไรของผ่านไปแล้วแล้วไปอิสติกฟาร์อะไรเนื่องมาจากว่าไม่เข้าใจอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เหตุผลที่บางคนชอบอ้างกันทำไมล่ะไปนู่นมันเป็นอะไรอ่ะไปอยู่กันอ๋อหรอห้องก็แยกเป็นสัดส่วนมิดชิดมีสถานที่ปลอดภัยนู่นนี่นั่นอันนั้นเป็นอะไรเป็นเหตุผลมุมมอง
ป็นเหตุผลมุมมองผมกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้บรรดานักวิชาการมีมุมนะมีมุมบอกให้ไปได้นะมีมุมบอกให้ไปได้แต่เรามาดูตรงๆก่อนเอาหลักการตรงๆก่อนมันมีทัศนะหลายทัศนะเลยนะมันมีหลายทัศนะเลยที่จะบอกว่าอะไรบอกอนุญาตให้ไปได้แต่สิ่งที่จะนำมาเสนอกับท่านพี่น้องเนี่ยไม่มีเปิดประตูอะไรให้นำอะไรให้ไปได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมุมมองเนี่ยโอเคว่าไปนะทีนี้เราบอกว่า มีคนมีคำถามเขาบอกอนุญาตไหมในการที่จะไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์พร้อมกับกรุ๊ปญะมาอะห์คือจะมาไปหมดเลยผู้หญิงทั้งหมดเลยทั้งล้วนเลยร้อยคนไปกันเลยมีแซ่ที่เป็นผู้หญิงนะแซ่ที่เป็นผู้หญิงไปเฉพาะกลุ่มญะมาอะห์ที่เป็นผู้หญิงไม่มีมะห์รอมนะเขาถามมาตามหลักการศาสนาเนี่ยผมถามท่านพี่น้องเกิดแซ่น่ะนะเกิดแซ่มันไม่ใช่ผู้ชายมันเป็นผู้หญิงไม่รู้จะเรียกแซ่คอหรือว่าจะเรียกยังไงไม่รู้แซ่คอเพราะมันไม่มีใช่ป่ะล่ะมันไม่มีผู้หญิงที่เป็นแซ่ที่เป็นผู้หญิงคือถ้าไปทั้งอะไรไปทั้งประมาณ10คนรวมตัวกันไป10คนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่มีมะห์รอมท่านพี่น้องว่าไปได้มั้ยฮะทำไมไม่ได้อ่ะการเดินทางสมัยนี้ก็สะดวกสบายนะใครจะไปฆ่าใครจะไปข่มขืนกันบนเครื่องบินไม่มีหรอกนะอันนั้น1นะแล้ว2เดินทางไปอยู่ที่นู่นโรงแรมเค้าก็มีทั้ง2ดาว3ดาวนู่นจน5ดาวนู่นใครจะมาทำอะไรมีกล้องวงจรตรงวงจรปิดจับเละทงก็จับหมดแหละใครขยับขยื่นตรงไหนก็มีกล้องทุกที่ทุกทางเลยอันนั้นเป็นการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยใช่ไหมหน่วยงานก็มีความรับผิดชอบล้านตะวาบเนี่ยกี่กล้องอ่ะกี่มุมอ่ะวันนึงอ่ะใครนั่งดูถ่ายโทรทัศน์อ่ะจะรู้เดี๋ยวสลับเปลี่ยนโน่นเดี๋ยวสลับเปลี่ยนนี่นั่นว่าไปอันนั้นเป็นการรักษาไว้ซึ่งความอะไรความสงบเรียบร้อยแต่ไม่มีการไม่เป็นการบอกว่าจะเอามายกเลิกหุกกลมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปมองในมุมของตัวเองเพราะจะมองในมุมของตัวเองอ่ะท่านพี่น้องมองได้มั้ยล่ะอัลเลาะห์ไปทําอุมเราะห์ไปทําฮัจญ์ใครมันจะไปคิดสัปดนอะไรที่จะไปเริ่มไปมีเรื่องแบบว่าเรื่องไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงในลานตะวาฟถ้าไปคิดกันอย่างนั้นน่ะคนทําฮัจญ์ดีกันทุกคนน่ะกีดกระเป๋าไม่มีหรอกนะมีไหมเดินไปโดนจับตูดเนี่ยมีไหมมีสารพัดเลยนะที่นู่นน่ะเพราะมันไม่สามารถที่จะไปควบคุมไอ้จิตใต้สำนึกของคนที่ไปทำฮัจญ์ได้คนที่ไปทำฮัจญ์ดีมีไหมล่ะมีก็ท่านพี่น้องก็เห็นอยู่ตบตีกันมีไหมล่ะในลานตะวับอ่ะมีเดินเหยียบกันเดี๋ยวซัดแล้วนะแต่ก็ต้องมีคนห้ามถามว่ากีดกระเป๋ามีไหมล่ะเคยโดนกันไหมล่ะก็เคยผู้หญิงอะไรที่เข้าไปแล้วไปเจอแบบนั้นถ้าเราจะมองกันในมุมแบบนี้นะความปลอดภัยความอะไรจะอะไรจริงๆแล้วการเดินทางนะท่านพี่น้องขึ้นชื่อว่าการเดินทางความซออูบะความยากลำบากมันมีเกิดขึ้นแน่นอนใช่ป่ะการเดินทางจะเข้าห้องน้ำจะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวบางคนจะบอกล้ออยู่โรงแรม5ดาวบางทีนะอยู่ดีกับอยู่บ้านเราอีกนะแต่อันนั้นมันก็เป็นเรื่องของรายการให้ความสะดวกสบายเพราะถามว่ามันจะไม่ให้สะดวกไอ้นี่ถามว่าเราจ่ายตังค์ไปเราก็ควรที่จะทำให้ถูกที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำเสนอกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะถ้าเราจะไปมันเป็นญะมาอะห์คำตอบคือลาอย่ายูซละฮุนนะนะลาอย่ายูซละฮุนนะไม่อนุญาตคำว่าไม่อนุญาตเนี่ยคงไม่ต้องบอกแล้วมั้งนะไม่ได้ก็คือสรุปว่าไม่ได้ที่นี่เราบอกในมุมที่ไม่ได้นะมุมที่ไม่ได้เพราะเรามีอะไรรองรับเรามีหะดีษรองรับกี่หะดีษเมื่อกี้ที่ว่าไปเนี่ย2หะดีษนะอันนี้เอามุมที่ได้มุมของคนที่บอกว่าได้หลักการข้อไหนหรือทัศนะผมบอกทัศนะมีเยอะมีลูกศิษย์ลูกหาอิหม่ามชาฟีก็มีเยอะชาฟีอียะห์เนี่ยก็มีเยอะก็มีหลักฐานบอกว่าไปได้เดินทางออกไปดงไปได้นะอย่างนั้นไม่มีปัญหาแต่ถามว่าอะไรเกิดขึ้นล่ะการที่เขาบอกว่าไปได้นะเขาดูมูลเหตุยังไงเขามีเหตุมีผลมีปัจจัยอย่างอื่นหรือเปล่าที่เขามองเราจะมามองว่ามันมีความปลอดภัยเราจะมองว่าเฮ้ยโต๊ะคนนี้มันแก่60แล้วคงไม่มีใครไม่มีชาวากับโต๊ะคนนี้หรอกถามใครการันตีได้อะเพราะฉะนั้นเรื่องหลักการศาสนาท่านพี่น้องอย่าเอาเรื่องอายุมายกเลิกในคำสั่งสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกอัลเลาะห์บอกเราต้องว่าไปตามนั้นส่วนใครจะอะไรใครจะเชื่อมั่นใครจะปฏิบัติตามขึ้นอยู่ของแต่อีหม่านแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ออกไปสู้รบแล้วมาพูดคุยกับท่านนบี
คือคนถ้าได้ยินหะดีษนบีอันยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่ต้นนี้ต้นเดียวผมก็ว่ามันเป็นการเพียงพอแล้วที่เราจะเข้าใจคำว่าอะไรการเดินทางไปข้างนอกโดยที่ไม่มีมะห์รอมเนี่ยทำได้ไหมตามหลักการศาสนาของคนที่เป็นมุสลิมอะทีนี้เรารู้ละฮุกมของคนที่เดินทางของคนที่เป็นมุสลิมวันกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีมะห์รอมให้เราเข้าใจตรงกันว่าฮุกมตามหลักศาสนาคือห้ามเดินทางไม่ได้เฉพาะนะเพราะฮะดีษนี้ไม่ได้บอกไม่ได้เฉพาะเดินทางไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ไปทำอุมเราะห์กี่วันนะหรือไปเช้าเย็นกลับฮะไปบางทีเป็นเดือนเดินทางอย่างน้อยๆก็ไม่รู้กี่วันละเพราะบางทีตอนนี้ถ้าพี่น้องมีสายตรงมั้ยล่ะการบินน่ะไม่มีเลยนะบินจากก็ได้แหละมีมั้ยสายการบินตรงๆอ่ะช่วงฮัจญ์น่าจะมีนะสายการบินไทยที่เขาเหมาลำจากอะไรจากสงขลาเลยไปนู่นเลยบินตรงถึงอะไรริยาดเลยหรือจิดดาห์เลยอะไรก็ว่าไปแต่3ส่วนมากที่ไปกันเนี่ยถ้าพี่น้องทานสิทธิ์อย่างนั้นแหละเพิ่มลดต้นทุนของแท้ใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะล่ะสายการบินกัฟแอร์สายการบินอิมิเรตสายการบินโอมานไปพักก่อนไปพักที่อิมิเรตก่อนพักสักพักเปลี่ยนเครื่องกว่าจะไปเลยพี่น้องบางทีเดินทางอ่ะเพื่อเผลอประมาณวันครึ่งหรือ2วันกว่าจะถึงไอ้เป้าหมายของเราเกินยังเกินแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินทางไปให้อะไรให้การเดินทางของเราเป็นการเดินทางที่ซอฮะนะหลักใหญ่ๆของคนที่เป็นมุสลิมก็คือต้องมีมะห์รอมและทีนี้ไอ้คนที่จะเอามาเป็นมะห์รอมของเราน่ะใครฮะคนที่จะเอามาเป็นมะห์รอมอ่ะสามีใช่มั้ยพ่อพี่น้องลูกหลานเอาว่าไปแต่ทุกวันนี้ที่เอาเป็นมะห์รอมกันล่ะผมเนี่ยโดนมากับตัวนะบอกรู้สึกเจ็บปวดมากเลยนะรู้สึกเจ็บปวดมากเลยเจ็บปวดคืออะไรอ่ะเจ็บปวดคือคนที่มีความรู้แต่ไม่ยอมอะไรแต่ไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกคืออะไรก็บอกไปสิว่าไม่มีมะห์รอมไปไม่ได้คือกูจะเอาคนไงประเด็นน่ะคือประเด็นน่ะฉันจะหาคนแล้วหาใครไม่หามหามะกูนี่นึกเลยมหามะเราก็พูดก็โอ้โหจนปากเปียกปากแฉะมาจะไปทำไมล่ะมันไม่มีมะห์รอมทำไมจะไปไม่ได้ล่ะเขาบอกได้เจ็บปวดกันนะเจ็บปวดนะเพราะอะไรเราไม่ต้องการให้แม่เราเนี่ยคือมะเรานะเราต้องการเหรอที่จะให้การเดินทางของมะเราไปทำในสิ่งที่ผิดนะเอาแหละอาจจะเดินทางไปทำมุมร้อนไปทำสิ่งที่ถูกโอเคว่าไปแต่ในช่วงเดินทางอ่ะในช่วงเดินทางคือบางทีเนี่ยเวลาเราพูดแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าอะไรนะเราเจ็บใจเหมือนนะตกลงจะเอาจำนวนใช่ไหมตกลงจะเอาจำนวนใช่ไหมจะได้ครบคนใช่ไหมจะได้ครบแซ่จะได้ไปจะได้ไปหารกันลงล็อกจะได้ไปอยู่ห้องละ 3-4 คนอย่างนั้นเหรอแล้วถามว่าจริงๆคนจริงๆนะผมไม่ได้บอกใครนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไปชอบนู่นนี่นั่นกำลังจะบอกว่าเหตุความเป็นจริงมันคืออะไรก็ว่าทำกันจนเละหมดแล้วอ่ะถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้แต่ก่อนจะไปทำอุมฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์กันนะไปจดอะไรไปจดมะห์รอมตอนไปสถานทูตซาอุดิอาระเบียไปขออะไรไปขอวีซ่าถูกป่ะไม่ขอวีซ่าใครก็ไม่ได้ไปเวลาไปขอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไอ้นี่นายกเป็นสามีไอ้นี่เป็นพ่อไอ้นี่เป็นผัวเมียไอ้นี่แล้วด้วยความเป็นจริงตามหลักบทบัญญัติเป็นจริงป่ะเปล่าผิดมั้ยเนี่ยผิดตั้งแต่ไปหลอกเขาแล้วหลอกเวลาหลอกเขาแล้วเพราะการหลอกลวงการกะซิบเนี่ยการกะซาบเนี่ยการโกหกอ่ะไม่ว่าจะโกหกใครก็แล้วแต่นั่นไปโกหกใครโกหกสถานทูตใช่ไหมแล้วโกหกสถานทูตเสร็จเรียบร้อยปุ๊บใครจะมานั่งตรวจสอบไปกันเป็นหมื่นปีนึงใครจะมานั่งตรวจสอบไอ้นี่ลูกเต้าเราใครตกลงมันในนี่กันหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นผัวเมียกันจริงหรือเปล่าเฮ้ยไปเอาชาฮาดามันดูซิใบแต่งงานสมรสมีป่ะแล้วถามใครคนที่ไปหลอกมันเนี่ยท่านพี่น้องไม่ใช่น้อยนะและสองไอ้พยานเท็จอีกเอ้ยตกลงไอ้ในกรในขอนเป็นผัวเมียกันจริงป่ะไอ้คนนี้ก็อยู่ในแท้แหละก็ต้องไปเซ็นรับไอ้คนนี้เป็นผัวเมียกันจริงไอ้คนนี้เป็นพ่อลูกกันจริงทั้งๆที่ไปหน้าคนละแม่เลยนะหลอกไปหลอกเขาเวลาไปหลอกเขาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านพี่น้องผลที่ตามมาคืออะไรเวลาเขาเคี่ยวมาจริงๆเขาเคี่ยวมาก็กลายเป็นว่าหาว่าทางการนู้นเขากีดกันก็เพราะว่าเราไปหลอกเขาไงเพราะผมถึงบอกนะฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้บอกการโกหกไม่นำมาซึ่งความดีเลยแล้วจริงไหมล่ะไปหลอกเขาใช่ไหมจะเอาแต่ประโยชน์ไง
จะเอาแต่จำนวนโดยที่ไม่นึกถึงอะไรไม่นึกถึงเลยว่าพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยจะไปทำลายหลักกฎหนึ่งของการเดินทางเนี่ยไปทำลายหลักข้อหนึ่งของการเดินทางไม่มีมะห์รอมคือเราจะทำกันอย่างนั้นน่ะถ้าจะเห็นกันผลประโยชน์นะพูดตามตรงอ่ะนะง่ายๆเลยผมยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องได้เห็นง่ายๆให้ท่านพี่น้องจะได้เห็นนี่จะได้เห็นอะไรจะได้เห็นภาพถ้าผมเห็นอะไรเห็นความเขาได้เห็นความอะไรเห็นแก่ตัวไม่มีจิตใต้สำนึกไม่มีอามานะไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความซื่อสัตย์ต่อท่านพี่น้องผมขายข้าวหอมมะลิอ่ะนะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นไม่ได้โฆษณาถ้าผมจะขายข้าวหอมมะลิเนี่ยผมหลอกไปเอาข้าวแข็งมาปนครึ่งนึงไปเอาข้าวหอมปทุมมาปนครึ่งนึงถามจริงๆว่าท่านพี่น้องจะรู้หรือไม่รู้รู้ไหมแล้วทำไงอ่ะอ้าวแล้วก็ซื้อกินไปแล้วไอ้คนรับตังค์อ่ะแล้วเมื่อกี้อาจารย์ผู้ชกุศก็บอกการกินไม่ได้หมายความว่าจะกินนี่อย่างเดียวเนี่ยไปไล่ทรัพย์สินมาไม่ชอบทำไปโกงเขาไปบีเล่เหลี่ยมเล็กๆน้อยเขียนหน้าถุงว่าข้าวสารหอมมะลิ 100% แต่ไปเอาข้าวหอมปทุมข้าวแข็งมาปนสักครึ่งกิโลเงี้ยรู้ไหมอ้าวแล้วยกมือขอดุอากันแทบตายแล้วล่อไม่รับล่ะอาจารย์อับดุลชะกูดก็ได้บอกว่าของกินของใช้เสื้อผ้าก็ยังฮารอมอยู่แล้วเราจะรับได้ไงชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละท่านพี่น้องเรื่องหลักการศาสนาเรามีความสามารถทำแค่ไหนทำแค่นั้นเราไม่ต้องไปคิดหรอกว่าอัลลอฮ์มีชีวิตมาอยู่ดุนยาทั้งทีตั้งมีแต่ไม่มีโอกาสสักครั้งเลยที่จะได้ไปตามฮัจญ์มันผิดไหมประเด็นน่ะผิดไหมมันไม่ผิดเลยท่านพี่น้องไม่ต้องท่านพี่น้องไม่ต้องไปรู้สึกน้อยใจนะมันหลอว่าฉันมีตังแต่ไม่มีมะห์รอมแต่ฉันไม่ได้ไปสักครั้งเลยฮัจญ์ก็ไม่เคยกะบะห์ก็ไม่เคยลานตะวาฟไปเดินขอดุอาที่ลานตะวาฟก็ไม่เคยไม่เดินซะแอไม่อยู่ไม่เคยไปอยู่ที่อาราฟะห์ไม่เคยไปขวางเสาหินไม่เคยไปอยู่ที่มินาท่านพี่น้องไม่ต้องน้อยใจเลยท่านพี่น้องไม่ต้องไปน้อยใจเลยเพราะเราไม่ได้มีความสามารถความสามารถของเราไม่ได้หมายความว่ามีกระตังอย่างเดียวนะความสามารถของเราไม่ได้หมายความว่ามีสตังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดกับท่านพี่น้องเนี่ยอยากจะให้ท่านพี่น้องทำสิ่งที่อะไรใกล้เคียงใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะมาพูดแย้งกับผมนะเพราะบางทีไอ้การที่เราไปพูดตรงฉินแบบนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้ยถ้าจะเอากันอย่างนั้นน่ะมีไหมล่ะโรงเรียนซุนนะห์น่ะโรงเรียนซุนนะห์เลยที่อยู่โรงเรียนซุนนะห์ไม่อยู่โรงเรียนซุนนะห์ไม่ใช่ซุนนะห์ปิดให้หมดอ่ะก็เด็กที่โรงเรียนน่ะบางทีมาเรียนที่ไหนอ่ะสร้างโรงเรียนหนองจอกคนหนองจอกมาเรียนน่ะนู่นเชียงใหม่นู่นใต้นู่นโผล่มาแล้วก็ถามว่าตอนที่ขึ้นมาเรียนน่ะถามว่าพ่อมันมาส่งหรือว่ายังไงพ่อมันมาส่งรุ่นมาเองมันมาอยู่ที่เป็นปีที่เขานับการเดินทางนะเขานับการเดินทางยังไงอันนี้เป็นมุมมองนะผมก็เลยจะบอกว่าการเดินทางอ่ะจริงๆเราเดินทางไปจริงๆน่ะ3วันมากสุด3วันมันเดินทางจากใต้เอามาส่งที่หอเอาเดินทางจากใต้มาส่งที่หอกี่วันเต็มที่วันกับคืนนึงเปาะมันมาส่งมั้ยล่ะตอนมาส่งอ่ะคือตามหลักการจริงๆน่ะคือต้องมีมะห์รอมต้องเดินทางไปส่งอย่างสมมติลูกเราไปเรียนลูกพ่อเราต้องเดินไงต้องเดินทางไปส่งลูกเราจนถึงโรงเรียนเวลาเราถึงโรงเรียนแล้วมีอะไรมีใครดูแลมีครูดูแลหออันนี้ในกรณีของคนที่เดินทางเพื่อไปศึกษาหาความรู้นะบางอะไรบางกรณีมีบางคนมีครูบาอาจารย์เขากลัวการเดินทางของลูกเขาจะเกิดฟิตนะเขาก็ซื้อตั๋วเขามีความสามารถไงเขาก็ซื้อตั๋วขึ้นอะไรขึ้นไปส่งลูกของเขาแต่ถามว่าในความเป็นจริงนะตามหลักการนะที่บรรดานักวิชาการเขาเขียนเอาไว้อะเขาบอกเอาไว้ว่าการศึกษาทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรูปแบบเยอะในการที่เราจะศึกษาโทรทัศน์หนังสืออินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรอะคือจริงๆนะมันมีหลายทางแต่อันนี้แหละผมมองว่านะถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยตามหลักการศาสนาจริงๆมันไม่ได้นะส่วนใครจะอะไรนะส่วนใครจะอ้างเหตุผลว่าฉันมีความจำเป็นจะต้องแบบนี้ฉันมีความจำเป็นจะต้องแบบนั้นอันนั้นก็ว่าไปหรือแต่ที่นำเสนอก็ท่านพี่น้องให้รู้ถึงหลักการศาสนาก่อนว่าอัลลอฮ์ว่ายังไงรอซูลว่ายังไงส่วนใครจะทำได้แค่ไหนบางคนอาจจะบอกโอ้ยอาจารย์ไม่มีลูกอาจารย์ไม่มีลูกผู้หญิงอาจารย์ไม่รู้หรอกก็ใช่ครับผมไม่รู้แต่กำลังจะบอกว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ให้เราคิดเสมอว่าสิ่งที่เรากำลังเดินอยู่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยมันขัดไหมกับหะดีษที่
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเพราะฉะนั้นอย่าเอาความอะไรอย่าเอาความสะดวกอย่าเอาความง่ายเขาว่าโดยที่อะไรโดยที่ไปทิ้งคำสอนของอัลอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของเมื่อกี้จะพูดมะห์รอมคนที่จะเป็นมะห์รอมใครหรือตะสีตะสาใครก็ได้ผมเคยได้ยินมากับหูนะว่าการที่เราจะเดินทางเนี่ยบางทีลูกผมอ่ะอย่าสมมติมันเป็นผู้หญิงไม่ต้องสมมติแต่จะสมมติไม่ได้เอาภรรยาแล้วกันเป็นผู้หญิงง่ายๆสมมติภรรยามจะเดินทางไปจะเดินทางไปไหนเราไม่ว่างเราไม่ว่างไปเอาลูกไปพอเราไปดูเงื่อนไขของลูกเนี่ยผู้ชายได้ไหมได้ผู้ชายคือผู้ชายเป็นมะห์รอมไงได้วันเราไปดูข้อที่อะไรข้อที่สองเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมได้ไหมได้ข้อสามพอเรามาเจอข้อสามจอดเลยไม่บรรลุนิติภาวะมันแยกแยะไม่ได้เอาไปเป็นมะห์รอมได้ไหมเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยทำไมจะไปไม่ได้มะห์รอมก็ไปนึงไงอายุ10ขวบเนี่ยเป็นมะห์รอมมีไหมเนี่ยท่านพี่น้องว่ามีไหมมีอัลลอฮ์มีไหมบางมีภรรยาไปภรรยาเดินทางไปเปาะไม่ได้ไปอันเนื่องมาจากว่าอะไรคือถ้าไปกันทั้งขยงกับตังก็ไม่มีหรอกเพราะมันคนละตั้งแสนเท่าไหร่นะตอนนี้เท่าไหร่นะแสนเก้าสองแสนเอาตีมตัวกลมๆสองแสนถ้าจะไปสองถ้าจะไปสามคนล่ะถ้าจะเอาไอ้บังไปด้วยมันก็ต้องหกแสนเนี่ยก็ต้องเอาไอ้ลูกไปเพราะไอ้บังปีที่แล้วไปแล้วนี่ไอ้บังปีที่แล้วไปแล้วปีนี้ไม่ต้องไปแล้วมึงอ่ะไปบ่อยเหลือเกินให้ลูกไปให้ลูกไปแล้วลูกเป็นกี่ขวบลูกสิบขวบบรรลุยังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเงื่อนไขของคนที่เป็นมารอมของผู้หญิงคนนั้นได้ปะไม่ได้แล้วไปกันไหมไปก็ความอยากมันเข้าว่ามันก็ต้องว่าไปตามเรื่องนะฮะเด็กไปถูกกว่าไหมหมายถึงว่าถูกต้องหรือว่าถูกตังอ๋อถ้าถูกตังเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่มีความรู้เลยเพราะไม่รู้เหมือนกันเรื่องราคาต้องติดต่อแซ่ผมไม่ใช่แซ่มัดด้วยนะข้อ3คืออะไรไม่ต้องอะไรจะคือกำลังจะบอกว่าเงื่อนไขของคนที่จะมาเป็นมะห์รอม1ต้องเป็นบุรุษต้องเป็นคนที่เป็นผู้ชาย2จะต้องเป็นมุสลิมจะเอาคนกาเฟรมาเป็นมะห์รอมได้ป่ะถึงแม้จะญาติกันก็เหอะไม่ได้3จะต้องบรรลุนิติภาวะจะต้องเป็นบุคคลที่อะไรบรรลุนิติภาวะ4เขาจะต้องเป็นบุคคลพูดง่ายจะต้องเป็นอาเกนบาเล็กอาเกนบาเล็กและ5จะต้องเป็นบุคคลที่อะไรมะห์รอมได้ด้วยไม่ใช่ว่าเอาผู้ชายที่ไหนมากันด้วยแต่แต่งงานกันได้อย่างเงี้ยต้องไปเอาผู้ชายที่อะไรที่แต่งงานกันไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักการศาสนาเนี่ยเขาวางเงื่อนไขเขาวางเงื่อนไขชูรุตของเขาชัดเจนว่าเราจะต้องไปได้กับใครกับคนไหนที่เราเดินทางไปกับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักการศาสนาที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องนะครับพยายามทำให้มันอยู่ใกล้ชิดกับหลักคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอะไรนะเราไปปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ใช่ตามหลักการศาสนาแน่นอนที่สุดไอ้ความผิดของเราเนี่ยมันก็จะไปบั่นทอนความดีด้วยนะไปบั่นทอนความดีของเราในขณะที่เราไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอักิยามะไหนกันนะเดี๋ยวตอบคำถามนะครับในช่วงท้ายมีมาสองคำถามก็จะอันนี้คำถามแรกนะเขาบอกว่าผู้หญิงเดินทางไปงานมัสยิดที่ต่างจังหวัดไปเช้าเย็นกลับโดยไม่มีมะห์รอมจะไปได้หรือไม่ไปกันเป็นกลุ่มๆแจ๋วมากเลยไปฟังบรรยายใช่ไหมแจ๋วสิไปฟังมันไปฟังบรรยายดีไหมดีไปเรียนรู้เรื่องที่เป็นเรื่องศาสนาแจ๋วไหมแจ๋วแล้วประเด็นคืออะไรไปเช้าจริงๆแค่12ชั่วโมงเองนะไปเช้าไงเย็นกลับ12ชั่วโมงถูกป่ะวันยังไม่ครบวันเลยคือถ้าจะให้เอากันจริงๆนะออกตั้งแต่หลังมักริบอะหลังมักริบแล้วก็ไปกลับเย็นอีกวันก็ยังไม่ถึงวันอยู่ดีแหละในหะดีษที่บอกนะคืออะไร1วันอันนี้คือถามว่าไปได้มั้ยคำตอบได้มีงานบรรยายสมมุติงานบรรยายที่ไหนล่ะนู่นตราดเขามีงานประจำปีเขาส
สมมุตินะแต่เขาก็มีทุกปีแหละเราอยากจะปังเราอยากจะตามไปบรรยายปังไปบรรยายแล้วเราตกลงเราไปเราไปรถเองใช่ไหมแล้วไปเป็นญะมาอะห์ญะมาอะห์ญะมาอะห์ที่ไปเนี่ยคืออะไรล่ะมีเพื่อนเราพี่น้องเรามีอะไรจะอะไรเอาไปกันเป็นกลุ่มอย่างนั้นครบวันยังคือถ้าไม่ครบวันถ้าพี่น้องนี้ถ้ายังไม่ครบ1วันเข้าเงินไขยังถ้าพี่น้องจะเดินโอ้ยถ้าเอากันอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคนก็บอกโอ้ยถ้าอาจารย์ไปพูดเอาตรงฉินกันอย่างนี้อย่างนี้เดินออกไปซื้อผักคะน้าปากซอยมึงต้องมีมารอมใช่ไหมไม่ใช่คือกำลังจะบอกว่าถ้าครบ1วันเนี่ยหลักการศาสนาบอกว่าต้องมีมารอมเอามารอมออกไปด้วยถ้าออกไปนานถึงขนาดนั้นน่ะเอามารอมไปด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่เราไปตามฟังงานบรรยายต่างๆตามต่างจังหวัดหรือที่ใดก็แล้วแต่ถ้ามันยังอยู่ใน1วันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ไหนแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิน1วันแล้วข้อที่ดีทำไงตามหลักการศาสนาก็ชวนคนที่เป็นมหรอมไปด้วยไอ้บังไม่ว่างชวนใครไปเอาชวนลูกไปแต่ลูกไม่อยู่เอามีหลานไหมเอาไปดูซิมีหลานเปล่าถ้ามีหลานก็เอาไปถ้าไม่มีทำไงไม่มีใครเลยสมมติไม่มีใครเลยสามีก็ไม่มีไม่แต่งก็ยังไม่มีมหรอมทำไงอ่ะทำไงอยากจะไปตราดแหละอยากจะไปตราดไปฟังบรรยายไปที่ไหนก็ได้ที่ไกลๆอ่ะแล้วไอ้บังไม่มีมหรอมทำไงไม่มีมารอมเขาบอกว่าอะไรไม่มีมารอมก็ไปถ้าไม่มีมารอมไม่ต้องไปเพราะว่าการที่เราไปจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปเรียนรู้ศาสนาใช่ไหมเพราะการเรียนรู้ศาสนาถ้าเกิดว่าการเรียนรู้ศาสนาแล้วมันทำให้เราปฏิบัติในสิ่งที่ผิดทำไงหยุดไม่ต้องไปสต็อปนะหยุดเพราะฉะนั้นเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแหละที่ทำให้ตัวของเรานั้นใสสะอาดบริสุทธิ์และให้ใกล้เคียงหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากที่สุดคำถามนี้เคลียร์นะครับคำถามต่อมาข้อที่2ถามว่าผู้หญิงเดินทางออกไปต่างจังหวัดโดยไม่มีมหรอมเพื่อไปรับสามีที่กลับมาจากต่างประเทศผมพยายามนึกตามนะนึกเรื่องตามพยายามที่ไปรับสามีที่กลับจากประเทศมาส่งกันชายแดนเขมรหรือเปล่านะเพื่อไปรับสามีกลับมาจากต่างประเทศผมบอกไปว่าผู้ออกเดินทางไปถ้าไม่มีมารอมผู้หญิงตอบสามีผู้หญิงตอบสามีอนุญาตให้มารับได้ถามว่าแบบนี้ทำได้ไหมครับคือก่อนที่จะคือสามีอนุญาตประเด็นน่ะประเด็นน่ะคือสามีอนุญาตแต่อยู่ห่างกันไกลคงอาจจะโทรคุยกันนั่นแหละนะอาจจะเกิน1คืนอาจจะเกิน2คืนแต่นะสามีอนุญาตได้มั้ยก็สามีบอกให้มารับเนี่ยสมมติว่าสามีอยู่เขมรน่ะใช่มั้ยสามีโทรมาบอกเลยที่รักจ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับฉันด้วยนะที่อะไรที่ด่านพัตตะบองกำลังอยู่ตรงนู้นอยู่ไอ้เมียก็ด้วยอะไรเรียบร้อยไม่มีจะไปหาใครก็ไม่มีเนี่ยเพราะสามีอยู่ที่ไหนอยู่ที่นู่นไอ้การเดินทางว่าถามว่าการอีเซนอันนี้คือประเด็นนะและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆการอนุญาตของสามีของเขาการอนุญาตนะเนี่ยที่คำถามที่ถามมาเนี่ยก็ถามว่าทำไมจะไปไม่ได้แหละก็เพราะว่าสามีอนุญาตสามีอยู่นู่นส่งกริ้งกลางอะไรมาบอกว่าภรรยาที่รักพรุ่งนี้มารับฉันด้วยนะมาได้แล้วต้องพิจารณาดูด้วยว่าไอ้ที่ภรรยาเดินทางจากเมืองไทยไปพัตตาบองอ่ะตกลงมันกี่วันถ้าเกิน1วันเอาเกิน1วันก่อนนะถ้าเกิน1วันถึงแม้ว่าสามีจะอีเซนจะอนุญาตให้ได้ไหมเพราะสามีอนุญาตแต่ใครไม่อนุญาตคนก็บอกจะแล้วก็อย่างนี้มึงจะกลับกันยังไงอ่ะแล้วอย่างนี้ไอ้บังฉันจะกลับยังไงอ่ะไม่อันนี้ผมเข้าใจนะผมเข้าใจในบริบทของคนที่ถามนะคือบางทีเราอ่ะผมอยากจะบอกท่านพี่น้องบางทีเราไม่ไปอยู่ในเหตุการณ์ของเขาไม่ไปได้อยู่ในสถานะของเขาไอ้เรามานั่งตอบอยู่บนบีทีมันจะเอาเปี้ยงมิงเปี้ยงแล้วมันก็ได้แหละแต่ถามว่าถ้าเกิดวันดีมันประเกิดขึ้นกับเราจะทำยังไงมันก็ต้องยืนยันตามตรงนี้แหละส่วนที่จะฝืนทำไมไหลบังฉันอนุญาตได้แล้วฉันจะไปรับแล้วมันจะเป็นไรก็อย่างที่บอกมาตอบกับผมไหมมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าไงขึ้นอยู่กับอะไรความอีมานความศรัทธาที่มีอยู่ในตัวของเราตกลงแล้วการที่เราจะทำแบบนี้เนี่ยเราต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าตกลงแล้วเราทำแบบนี้เนี่ยมันไปอะไร
มันไปขัดหรือว่ามันไปปีนเกลียวกับคำสอนของนบีไหมถ้ามันปีนเกลียวแน่นอนที่สุดเราก็ต้องการที่จะทำให้อะไรให้อะไรหัวใจของเรามันออกห่างสิ่งที่ผิดให้มากที่สุดแหละเพราะจริงจริงอยู่มันหนีความผิดไปไม่พ้นแต่เราก็ต้องหนีให้ไกลที่สุดอ่ะเพราะถ้าเกิดว่ายิ่งเราบอกว่าโอ้ยไปได้หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วใครๆก็ไปทั้งนั้นคนไปแค่นี้มีความสามารถไปเรื่องทำพงทำพัดเรื่องทำอุ้มร้อใครก็ไปนั้นสถานที่ปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเราจะคิดแบบนี้ไม่ได้ถามว่าทำไมเราต้องคิดแบบนี้ไม่ได้ก็เพราะนบีบอกกับเราแบบนี้นะส่วนใครจะเห็นต่างผมบอกกับท่านพี่น้องเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้มีบรรดานักวิชาการหลายทศนะนะเขาบอกทำได้การไปทำพัดการไปทำอุ้มร้อนะให้พิจารณาดูที่ว่าเดินทางปลอดภัยไหมสถานที่นอนปลอดภัยไหมมีความปลอดภัยในการเดินทางหรือเปล่าถ้ามีก็ไปนี่ก็มีมุมมองของนักวิชาการบอกว่าไปได้นะไม่ได้ปิดทางเสียอย่างเดียวแต่ถามว่าตัวของเราเองอ่ะเราต้องการที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยหลุดพ้นจากความอะไรจากความกุมเครือจากความไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมโดยที่เราเอามาตรฐานหลักการคือเอามาตรฐานวางเอาไว้แล้วเราเอาหัวใจเอาอารมณ์ของเราตามแต่ถ้าเกิดวันนี้เราเอาอารมณ์ของเรามาเหนือหลักการที่นบีบอก1หะดีษหรือ2หะดีษมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องให้พิจารณาดูแล้วกันนะพิจารณาดูแล้วกันส่วนคำถามที่2ที่3มาเนี่ยให้พิจารณาดูว่ามันเกิน1วันมั้ยถ้ามันเกิน1วันและการอนุญาตของสามีคนนั้นมันไปค้านกับหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำยังไงมีใครคนหนึ่งมาบอกเราเป็นคนที่เรารักแหละมีใครสักคนหนึ่งมาบอกเราไปทำแบบนี้สิเนี่ยอย่าไปทำแบบนี้นะไอ้ที่รักทำแบบนี้เลยไม่มีปัญหาหรอกบางอีเซนแล้วบางอนุญาตแล้วก็ต้องดูได้ว่าสิ่งที่เป็นคำขอร้องคำพูดของสามีเนี่ยมันไปค้านกับหลักการศาสนาไหมถ้ามันค้านทำไงก็ไม่ต้องอะไรไม่ต้องเชื่อละตออัตลิมัคลูกินฟีมาซียะติลคอลิกะท่านอัลเลาะห์บอกไว้อย่างชัดเจนคืออย่าได้เชื่อฟังอย่าได้เชื่อฟังนะไอ้มักคลูกมนุษย์หน้าคนไหนก็แล้วแต่ให้มันเป็นพ่อให้มันเป็นสามีให้มันเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเขาสั่งใช้กำชับเราไปทำเรื่องที่เป็นมะอซียะห์ขัดต่อหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ทำไงลาตออะอย่าได้ฟังถึงแม้ว่าคนคนนั้นก็จะเป็นอะไรนะก็พิจารณาดูแล้วกันว่าตกลงแล้วที่ไปเกินจำนวนเกินระยะเวลาตามหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นห้ามปรามกับเราไว้หรือเปล่าหมดเวลายังเนี่ยอีก2นาทีบรรดาพี่น้องคนใดมีคำถามอะไรสอบถามมีไหมครับได้ครับไม่ครบวันคือคำว่าวันหนึ่งคำว่าวันกามิลันคืออะไร1วัน1คืนก็พูดง่ายๆกลางวัน12ชั่วโมงถ้านับเป็นขี้ๆ24ชั่วโมงใช่มั้ยวันนึง24ชั่วโมงก็คืออะไรกลางวันนึงกลางวันแบบเต็มๆกลางคืนแบบเต็มๆไม่ใช่ว่ากลางวันเต็มไอ้กลางวันครึ่งนึงกลางคืนครึ่งนึงอันนั้นไม่ใช่วันของเรานะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นอีกไอ้การที่เราจะนับว่าตกลงแล้ว1วัน1คืนเขานับจากตรงไหนเขาไม่ได้นับจากเที่ยงวันจนกระทั่งถึงเที่ยงอะไรนะเขาเรียกนะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนอีกวัน24ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่วันของอิสลามวันของอิสลามคือตั้งแต่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าวันนี้ปุ๊บไปถึงอะไรดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าพรุ่งนี้นั่นแหละคือ1วันเต็มนะถ้ามีคำถามอะไรสอบถามไหมครับสงสัยได้นะสงสัยได้แต่จะตอบได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะแต่จะตอบได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องครับใช่สิเมื่อกี้ที่อาจารย์ดูชะกูดพูดใช่ไหมเกี่ยวกับดูอาของคนที่เดินทางเราจะตอบรับได้ครับคือตับไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเป็นการเดินทางมุซาเฟตก็ขอดุอาได้เต็มที่เลยส่วนจะยกมือไม่ยกมือไม่ต้องอธิบายแล้วนะเวลาไหนจะยกมือเวลาไหนไม่ยกมือท่านพี่น้องก็เคลียร์ไปแล้วกับอาจารย์ดูชโกตนะครับก็ผมบอกไงจะเอาแต่จำนวนก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราและพี่น้องทุกคนนะครับได้พยายามศึกษาทำความเข้าใจและอินชาอัลเลาะห์เราจะได้เข้าใจหลักการศาสนาแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราและพี่น้องทุกท่านอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮุมะจันนาอะลาซิราติมุสตะกีมร็อบบานาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะตวะกินาอะซาบันนารวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัล
ลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah